จอรี่สวัสดีครับพี่น้ำผึ้งอ่านอะไรอยู่อ่ะโอ้โหนี่ผมกำลังอ่านเกี่ยวกับเรื่องของช่วงคลื่นรังสี UV ที่ส่งผลกระทบกับดวงตาอยู่ครับพี่น้ำผึ้งสนใจไหมครับอุ๊ยสนใจมากเลยแหละได้ครับเขาบอกว่าช่วงความยาวคลื่นของรังสี UV มีตั้งแต่ความยาวคลื่น100ถึง400นาโนเมตรโดยรังสี UV แบ่งได้3ช่วงคือ UVC คือช่วงความยาวคลื่น100ถึง280นาโนเมตรซึ่งเป็นคลื่นรังสีที่อันตรายมากแต่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่พื้นผิวโลกได้เนื่องมาจากถูกชั้นโอโซนดูดซับเอาไว้ UVB มีช่วงความยาวคลื่น280ถึง315นาโนเมตรสามารถทะลุผ่านชั้นโอโซนมาได้แต่ไม่ทั้งหมดมีผลกระทบต่อดวงตาคือเป็นตัวการทำให้เกิดต้อลมต้อเนื้อและต้อกระจกสุดท้าย UVA ที่ช่วงความยาวคลื่น315ถึง400นาโนเมตรเป็นคลื่นที่มีมากถึง 90% ในแสงแดดและเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะจอประสาทตาเสื่อมได้ครับโดยปกติเนี่ยนะเจอรี่เราเนี่ยจะรู้แต่ว่าไอ้รังสี UV เนี่ยมันมีผลกระทบต่อดวงตาใช่ป่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้มารู้ว่าแต่ละช่วงคลื่นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อดวงตายังไงโอ้อ่านมาอย่างเงี้ยได้ความรู้เยอะเลยดิจริงโชคดีนะครับที่พี่น้ำผึ้งและผมนี่ใส่ใจสุขภาพดวงตาเพราะทุกครั้งที่จะออกไปข้างนอกไปทำธุระเรายังใส่แว่นกันแดดทุกครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเราด้วยครับสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ